กลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่2ช่องทางด้วยกันนะคะ024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะไม่รอช้าเราไปต่อไปสเปคกันต่อเลยค่ะจากคุณชัชวาลค่ะเกิดวันที่13กรกฎาคมปี11เวลา 7:33 นาทีนะคะ3เรื่องค่ะอาจารย์งานเงินและสุขภาพอ๋อตอนนี้กำลังย่าง48ค่ะนะครับดวงนี้เนี่ยปีนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพเพราะดวงเนี่ยเข้าเกณฑ์เรื่องการป่วยแบบกระทันหันเฉียบพลันหรือ มีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับช่วงที่ระวังเนี่ยก็คือ เป็นช่วงที่ต้องระวังคือจริงๆเนี่ยมีเคราะห์ตั้งแต่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าต้องระวังเป็นพิเศษคือช่วงเมษานะถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเลยค่ะนะดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะเสียหายทางด้านเกี่ยวเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยฉับพลันโดยเฉพาะอุบัติเหตุส่วนเรื่องการงานยังมั่นคงดีอยู่แต่ว่าต้องระวังเรื่องการมีปากเสียงกับผู้ร่วมงานค่ะนะครับแล้วก็ส่วนการเงินเนี่ยปีนี้เนี่ยจะมีโชคทางการเงินนะครับโดยเริ่มมีโชคเนี่ยนะครับทางการเงินเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอนุสราค่ะเกิดวันที่24กุมภาพันธ์ปี30นะคะเวลา 17:30 นาทีความรักเนื้อคู่จะมีไหมคะความรักเนื้อคู่ราศีนี้เป็นคนที่เกิดในราศีกรกฎคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยเนื้อคู่เนี่ยหายากมากเลยแล้วก็ดวงนี้เขาบอกว่าความเป็นเนื้อคู่เนี่ยจะสมหวังนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่ามีโอกาสจะท้องฟ้าสดใสเนี่ยต้องเลยวันที่24มกราคมปี63ถ้าช่วงนี้มีความรักนะฮะจะมีอุบัติการอยู่2อย่างก็คือ1เนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกกันอยู่ไกลเช่นทำงานอยู่จังหวัดนึงอีกคนต้องอยู่อีกจังหวัดนึงอย่างเงี้ยคือยังอยู่กันได้แต่อยู่ไกลมิฉะนั้นก็แปลว่าเลิกลากันไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่ายกเว้นแต่คุณพยายามประคับประคองความรักด้วยความอดทนนะฮะแล้วก็ไปแต่งงานกันในปี63ก็จะสำเร็จครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหนุ่มนะคะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ปี08ค่ะอาจารย์08เวลา 15:10 นาทีนะคะการงานเป็นอย่างไรครับอยากจะเปลี่ยนงานครับการงานเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ตรงนี้เนี่ยการงานเนี่ยจะมีคนติดต่อหรือออฟเฟอร์งานใหม่เข้ามานะครับแต่ก็คืองานเนี้ยจะมีความไม่มั่นคงนะครับหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้งานใหม่ที่มีคนออฟเฟอร์มาแต่จะอยู่ได้ไม่ทนงั้นผมมีข้อแนะนำถ้าอยู่ได้ก็อยู่ที่เดิมไปฮะอย่าเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็เรื่องการเรื่องเดียวเลยเรื่องเดียวนะครับนะคะการงานเนี้ยคือดวงนี้ถ้าใช้อารมณ์นะฮะมีสิทธิ์ว่างงานไปนั่งอยู่กับบ้านเลยนะแต่เพราะถ้าเปลี่ยนน่ะได้เปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วกลัวอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ปั๊บคุณออกอีกครั้งนึงคุณว่างงานเลยครับประคับประคองไปดีกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเต๋อค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34นะคะเวลา 01:00 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะปีนี้จะสอบทหารติดไหมอาจารย์จริงๆปีนี้เป็นปีที่เขาเรียกภาษามาดูเนี่ยนะก็เป็นปีที่อายุเนี่ยย่างเข้า25นะครับแล้วเป็นปีที่เขาปีที่แปลว่าการแข่งขันพอดีเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าถ้าคุณอยากติดเนี่ยคุณต้องทํางานหนักขึ้นเยอะเลยหลายเท่าเลยมากกว่าเดิมเนี่ย2เท่าทั้งการหนังสือทั้งติวทั้งกวดวิชานะเพราะว่าดวงคุณปีนี้ไม่มีโชคนะครับแต่ถ้าคุณจะมีโชคเนี่ยตามดวงคุณเนี่ยนะครับนะถ้าจะมีโชคเนี่ยผมไม่แน่ใจถ้าเป็นการสอบทหารเนี่ยไม่ใช่ถ้าหลังเดือนพฤษภาคมมีสิทธิ์ติดแต่ถ้าสอบก่อนเดือนพฤษภาคมปีนี้ไม่ติดงั้นเราไม่แน่ใจเขาไม่ได้บอกกําหนดสอบไว้แต่ถ้าเป็นพฤษภาคมไปแล้วมีสิทธิ์ได้นะครับก็แปลว่าถ้าเกิดต่อไปนี้คุณผู้ชมจะถามเรื่องว่าจะมีโอกาสสอบแข่งขันหรือจะสอบเข้าทำงานอะไรถ้าระบุช่วงเวลาที่จะสอบเข้ามาด้วยก็จะดีจะดีกว่าพอดีเขาคล่อมดวงนี้เขาไม่มีโชคในชอบช่วงนี้ไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาแต่พอหลังพฤษภาพอจะมีโชคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการสอบหลังพฤษภาก็เป็นไปได้ครับนะคะเอาใจช่วยเนาะท่านต่อไปค่ะคุณช่อทิพย์นะคะเกิดวันศุกร์ที่5ตุลาคมปี27นะคะเวลา 19:00 นงานเงินและครอบครัวค่ะ
ดวงนี้เนี่ยนะครับงานเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สู้จะดีนักนะครับงานเนี่ยจะไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็อยู่ในสภาวะที่การงานเนี่ยมั่นคงแต่ไม่มีความสุขค่ะเพียนมีข้อแนะนำว่าอย่าเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเลยทำต่อไปเถอะเพราะว่าในช่วงที่ไม่มีความคุณไปที่ไหนก็จะเป็นแบบนี้แต่งานเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดังใจส่วนเรื่องความรักเนี่ยเรื่องครอบครัวครอบครัวค่ะเรื่องครอบครัวนี้ยังไม่มีอะไรแต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องต้องไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่อาจจะอยู่ห่างกันบ้างมันก็มีเรื่องเดินทางกันบ่อยครับก็ไม่มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพรค่ะเกิดวันที่29สิงหาคมนะคะปี27เวลา 14:30 นค่ะเงินงานความรักและโชคลาภค่ะการเงินเนี่ยยังรั่วอีกนานฮะดวงนี้แปลว่าหาเช้ากินค่ำจริงๆแล้วบางทีหาเช้ากินได้แค่เที่ยงโอ้ยหาไม่ทันใช้อย่างนี้นะคะสถานการณ์ในดวงนี้เขาเก่งกันรั่วนะครับเพียงหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับแต่ว่าหลังจาก24มกราคมของปี60ไปแล้วคือปีหน้าจะมีเงินเหลือเก็บครับตอนนั้นต้องระวังไงบางทีเงินจะล้มทับเอาอุ้ยตายแล้วนะคะมันล้มทางนี้บ้างก็ได้นะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักในเรื่องการเงินก็ต้องใช้จ่ายเงินระวังส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าหมายว่าความขัดแย้งต่างๆเริ่มลดลงแล้วงานก็เริ่มก้าวหน้าขึ้นแต่จะเห็นความก้าวหน้าชัดเจนเนี่ยประมาณเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เรื่องความรักนี่ก็ได้ดวงเนี่ยตอนนี้เรื่องความรักนะครับก็กำลังสดใสครับเขาบอกว่าจะเจออะไรที่ถูกอกถูกใจนะถ้าใครมีแฟนก็จะได้สมหวังในปีนี้ถ้าไม่มีนะครับจะได้เห็นได้เจอคนที่ถูกใจละก็ขอให้สมหวังกันทั่วหน้าและสุดท้ายโชคลาภค่ะโชคลาภมีครับนะช่วงนี้มีเรื่อยๆครับแต่เป็นลาภเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆนะครับก็มาตลอดแล้วครับท่านต่อไปค่ะคุณอนุพงศ์ค่ะเกิดวันที่21กรกฎาคมปี21นะคะเวลา 10:20 ถาม2เรื่องนะคะงานกับเงินคือเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานนะการงานในปีนี้เนี่ยครับก็มีเหตุจะต้องเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนงานแล้วก็ได้งานที่ดีขึ้นแต่งานที่เปลี่ยนเนี่ยมักจะมีคนชักนำหรือชักชวนให้ก็คือสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่าความก้าวหน้าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มหลังจากวันที่นะครับจะเริ่มหลังจากวันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปครับค่ะเงินค่ะส่วนการเงินเนี่ยเขาเก่งเงินรั่วครับดวงนี้จะก่อนหนี้ดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะก่อนหนี้เพื่อซื้อทรัพย์สินอะไรบางอย่างในปีนี้เช่นทรัพย์สินใหม่ๆเข้าใจว่าจะเปลี่ยนรถอ่ะครับแหมอยากได้บ้างจังเลยนะคะอ่ะมาตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะผงทองค่ะโอ้ผงทองเนาะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันจันทร์ที่5ค่ะเดือนพฤศจิกายน2505ค่ะ2505เวลาครับเวลาประมาณ 3:10 ค่ะปีขานค่ะครับครับเอาล่ะก็จะถามค่ะมีปัญหาอะไรจะสอบถามว่าคือปีนี้มันเป็นปีชงแล้วก็จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะอาจารย์บอกขายบ้านมาสัก2ปีแล้วค่ะไม่ทราบปีนี้จะพอขายได้ไหมคะยังขายไม่ได้หรอกครับกับดวงคุณยังไม่มีโชคเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับจนกว่าจะเลยวันที่11สิงหาไปแล้วถึงพอจะมีโชคเรื่องบ้านนะครับงั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีครับนะแล้วก็การขายบ้านก็ยังทำได้ยากต้องเลยวันเกิดแต่อย่างน้อยเร็วที่สุดเนี่ยเป็นเดือนสิงหาไปแล้วถึงจะมีโอกาสครับและดวงคุณเขาเกลอนที่อยู่อาจจะต้องโยกย้ายฮะหรือว่าถ้าไม่ย้ายก็ต้องซ่อมบ้านกันแล้วล่ะครับคือว่าที่ต้องการขายนี่คือมันเป็นบ้านเก่า2หลังนะคะเข้าใจครับก็จะรวมเงินนะคะเพื่อที่จะไปซื้อบ้านหลังใหม่ใช่ครับเพราะดวงคุณมีเกณฑ์จะโยกย้ายนะครับและดวงคุณจะเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคุณมีเหตุจะต้องย้ายไปอยู่บ้านใหม่แน่นอนนะภายใน1ปีข้างหน้าแต่แปลว่าถ้าคุณบอกต้องรอขายบ้านก็คือต้องปลายปีนี้ครับถ้าไม่มีดวงขายมันก็จะไปไม่ได้จริงๆเนี่ยยังไงคุณเนี่ยก็ต้องย้ายบ้านครับนะแต่ว่าคุณจะเข้าเกณฑ์ย้ายบ้านเนี่ยไม่ได้ปีนี้นะครับนะปีหน้าเนี่ยถึงจะเข้าเกณฑ์ย้ายบ้านเมื่อคุณก็ขายได้นะฮะแต่หลังจากนั้นจึงเข้าเกณฑ์จะซื้อบ้านและย้ายบ้านนะครับนะยังไงก็ย้ายครับโอ้ค่ะครับแล้วจะถามอาจารย์ว่าคือจะถือว่าจะเอาเงินเก็บเนี่ยมาทำเกี่ยวกับเซเว่นจะลงทุนนะครับใช่ค่ะคือดวงคุณจะมีการเปลี่ยนอาชีพและเริ่มอาชีพใหม่แต่ทั้งหมดในปีนี้เนี่ยจะยังไม่ราบรื่นในการทำ
ทั้งหมดในปีนี้คุณจะไม่ราบรื่นจนกว่าจะเป็นปีถัดไปครับดวงคุณจะเริ่มเป็นหลักเป็นฐานแล้วอยู่แบบสบายอกสบายใจนะครับประมาณ12กันยา60เป็นต้นไปนะในทุกๆด้านและการลงทุนก็เหมือนกันคุณจะไม่ได้ลงทุนเร็วนักหรอกครับจนกว่าจะเป็นปีหน้าปลายปีนะครับแล้วก็หมดภาระเรื่องบ้านแล้วคุณจะไม่ย้ายบ้านแล้วคือจะย้ายในปีถัดไปแล้วหลังจากนั้นจะไม่ย้ายแล้วครับค่ะนะทีนี้ถามอาจารย์ว่าพอดีมีปัญหาครอบครัวกับสามีอะค่ะปีนี้จะมีถึงขั้นต้องหย่ากันเลยไหมคะถึงขั้นต้องหย่ากันไหมจริงๆเนี่ยนะลักษณะดวงคุณมีปัญหาเรื้อรังมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมีนะเป็นเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังมานานแล้วแล้วก็เรื่องนี้มันอึมครึมคืออย่างนี้ฮะดวงคุณเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับว่าคุณจะอยู่กันไม่ได้ฮะอยู่กันยากขึ้นแต่เพียงแต่ก็ไม่เลิกมันเหมือนเป็นเรื่องยืดเยื้อจะเลิกก็เลิกไม่ได้จะอยู่ต่อก็ลำบากใจสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้จนกว่าเป็นปีหน้าตอนคุณย้ายบ้านนั่นแหละครับถึงต้องตัดสินใจว่าจะเลิกหรือจะไปนะจะเลิกหรือจะอยู่ต่อแต่ปีนี้ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ครับเพราะว่าคือต้องพึ่งเขาตลอดอะค่ะก็ใช่ไงสมบัติที่หาไม่ได้ก็เป็นชื่อเขาหมดถูกเพราะว่าคุณก็คุณบอกคุณเลิกไม่ได้ไงก็ต้องอยู่กันแบบนี้ส่วนปีหน้าจะมีการโยกย้ายและการโยกย้ายเนี่ยเป็นเหตุที่ต้องตัดสินใจว่าจะเอากันไหมจะอยู่ต่อไหมหรือจะไม่อยู่ต่อกันละแต่ว่าคุณก็อยู่กันแบบอึมครึมอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็เหมือนกับแทบจะไม่อยู่กันอยู่แล้วใช่ครับแยกอยู่บ้านเดียวกันแต่แยกไปอยู่คนละก็ใช่ไงก็เหมือนแทบไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วยังไงผมถึงบอกคุณเลิกเขาไม่ได้เพราะคุณมีเหตุต้องพึ่งพากันอยู่ครับก็ถึงบอกว่าคุณก็ต้องประคับประคองไปแหละครับค่ะครับแล้วการตั้งหลักฐานของคุณคราวนะต้องพึ่งเขาด้วยครับเพราะงั้นคุณจึงเลิกจากเขาได้ไม่ได้ผมถึงบอกว่ามันก็เหมือนกับอีหลักอีเหลือจะอยู่ก็ไม่ก็อยู่ลำบากใจจะไอจะไปก็ไปไม่รอดนั่นแหละเป็นอย่างนี้ทนไปเถอะครับอายุกันเท่านี้แล้วใช่ค่ะครับค่ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะอาจารย์คุณเป็นโรคข้ออยู่ฮะคุณจะระวังเรื่องกระดูกและข้อเสื่อมหรือระบบประสาทที่ไม่ดีนะใช่ครับก็ระวังแล้วไปรักษาใช่ครับคุณกำลังเป็นเรื่องข้อถ้าคุณดูแลไม่ดีนะฮะนับจากนี้ไป6ปีคุณอาจต้องผ่าข้อครับเปลี่ยนข้อใหม่โอ้6ปีเนาะนับจากนี้ไป6ปีเพราะเขาอยากเสพไปเรื่อยๆเลย6ปีข้างหน้าจะเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อใหม่ครับค่ะดูแลถนอมกันหน่อยครับถนอมกันหน่อยค่ะแต่คือไม่มีเกณฑ์ผ่าตัดเอาไม่มีครับไม่มีครับถ้ามีก็อีก6ปีเรื่องข้อคุณนั่นแหละประมาณ 5-6 ปีข้างหน้าถ้าคุณถนอมข้อดีๆจะได้ไม่ต้องผ่ามันนะครับไม่ยกของหนักเนาะครับนะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสุชาดาค่ะเกิดวันที่20ธันวาคมปี38เวลา 10.47 ค่ะอาจารย์อยากรู้เรื่องการเรียนและความรักเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้กำลังวุ่นวายลักษณะเข้าเกณฑ์ที่เขาเรียกว่ารักพี่เสียดายน้องนะอายุขนาด20เองนะ21เนี่ยเข้ารักพี่เสียดายรักพี่เสียดายน้องนะครับจะเป็นปัญหาแบบนี้ดวงนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามีดวงเห็นผิดเป็นชอบในเรื่องความรักอาจจะหลงทางได้อุ้ยนี่โดนราหูหรือเปล่าใช่ครับนี่ก็โดนราหูอยู่นะครับดวงนี้ดุกดาวราหูเขาเล็งตั้งแต่วันที่9มกราคม59ถึง9กันยา60โอ้เพิ่งโดนหมาดๆใช่ใช่หมาดๆแล้วเวลาคนราหูเล็งอายุขนาดนี้มักจะผิดหวังอกหักเพราะว่าความหลงค่ะแล้วก็พานทำให้การศึกษาเสียงั้นดวงนี้มีแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรียนในปีปลายปีนี้ทำให้มีผลการเรียนตกต่ำลงค่ะนะครับเราจะต้องย้ายเรียนหรือย้ายแผนกใหม่งั้นระวังให้ดีนะจะจบแล้วเนี่ยพยายามตั้งใจนิดนึงเมื่อการเรียนคุณจะดรอปลงเราจะต้องเสียเวลาอีกปีนึงนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณขวัญ นะคะเกิดวันที่29เมษายนปี28เวลา10นาฬิกา10นาทีนะคะการเงินการงานเคราะห์เนี่ยมีไหมคะเคราะห์นี่บอกไปแล้วที่ยิงไปดูใน YouTube ก็ได้นะถ้าไม่ทันครับย้อนหลังเอาละคือดวงนี้เคราะห์ไม่มีมีเกณฑ์กำลังจะร้อนที่อยู่ฮะจะยกย้ายใหม่หรือกำลังจะเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะครับค่ะนะเคราะห์ไม่มีแต่ว่าระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงที่ให้ระวังก็คือว่าระวังเรื่องที่เกี่ยวกับนะการอุบัติเหตุนะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องปากเสียงนิดนึงเพราะปีนี้เขาอายุเข้ากระทบตำแหน่งราหูมุนหงิดง่ายนะแล้วก็จะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายแล้วถ้าทะเลาะดวงนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนงานกระทันหัน
นั่นเอาแปลว่าระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะราบรื่นเองก็โดนราหูเหมือนกันดวงนี้ราหูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใครเพิ่งเปิดโทรทัศน์นะคะเมื่อตอนเบรกแรกช่วงแรกนะคะอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วว่าช่วงอายุใดสำหรับคนที่เกิดวันใดนะคะจะโดนดาวเสาร์ราหูแล้วก็ดาวอังคารนะคะก็เคราะห์ก็แตกต่างกันออกไปยังไงก็ชมย้อนหลังได้ใน YouTube แต่เป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังส่ง SMS มาถามปัญหากันได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข 422-1606 ไปพักสักครู่ค่ะ